คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมก็ได้เดินทางมาถึงเลดดีเทลโฮเทลหัวหินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าเราสาวกซูเปอร์คาร์ทั้งหลายเนี่ยก็ได้เริ่มทยอยเดินทางมาถึงโรงแรมพร้อมกับเนวิเกเตอร์สาวสุดสวยส่วนตัวกันแล้วต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยสาวเนี่ยเด็ดจริงๆและที่สำคัญนอกจากนี้แล้วทางผู้จัดนะคะเขาก็ได้เตรียมความพร้อมกับโรงแรม5ดาวสุดหรูรอให้กับไดเวอร์ต้องบอกว่าข้างในเนี่ยเลิศหรูจริงๆเตรียมความพร้อมตั้งแต่อาหารห้องพักยันปาร์ตี้ตอนคืนเลยจะเป็นยังไงนั้นเดินตามไปเลยดีกว่าค่ะI say you lost this place. Nah. I'm swiping your mic.คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะถึงเวลาที่ทุกคนเนี่ยจะต้องตามอ้อมมาเข้าโรงแรมกันแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวอ้อมจะพาทุกคนนะไปเข้าโรงแรมพร้อมๆอ้อมกันป่ะตามมาเลยดีกว่านะคะต้องบอกว่าระหว่างทางเนี่ยโรงแรมเขาสวยมากๆเลยนะคะมีเหมือนสระน้ำล้อมรอบเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วเราเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอจุดนี้เลยค่ะเป็นจุดลงทะเบียนของ Boxer Racing นั่นเองนะคะนี่พี่ฟิลกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ก็เขาทยอยมารับกุญแจขึ้นห้องกันนะคะนี่แต่ที่เด็ดที่สุดนี่ตรงนี้อยากจะแนะนำอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้มาจริงนะสำหรับ Red Detail Hotel เนี่ยต้องบอกว่ามีสระว่ายน้ำอยู่ติดกับทะเลถึงแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่บอกแล้วว่าอ้อมพาเข้าโรงแรมไม่ได้ไปที่เสื่อมเสียแน่นอนนะวันนี้เนี่ยเราสระว่ายน้ำเป็นไงมองไปตรงโน้นนะจ๊ะจะเจอบิกินี่เอ้ยไม่ใช่นี่แหละก็เป็นสระว่ายน้ำที่แม้น้ำเขียวมรกตเชียต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ร่มเย็นนะคะปาร์ตี้ริมสระน้ำโอ้โหมีวิวมองไปนี่ก็เห็นทะเลและที่สำคัญนะนอกจากเราจะขึ้นไปดูด้านบนว่าห้องพักเขาเนี่ยหรูหราขนาดไหนแล้วนะคะเรายังมีจุดพีคอีกจุดนึงค่ะคือเราจะไปเคาะประตูเลยล้วงลับสาวๆว่าเขาเนี่ยมีการนอนยังไงอะไรกันบ้างเราจะไปพูดคุยในห้องพักของสาวสวยพิตตี้เลยก็ว่าได้ไปกันเลยดีกว่าไปไหมคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะอ้อมก็ได้มานั่งอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่ามันไม่ได้เรียกว่าห้องเลยมันเป็นบ้านหลังนึงได้เลยนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นห้องรับแขกน่าจะใช่ห้องรับแขกที่ตอนเช้าเนี่ยเราตื่นมานะคะไปนั่งตรงระเบียงก็จะเห็นแบบว่าบรรยากาศของริมทะเลสาบอะไรอย่างงี้ที่ใหญ่ๆริมทะเลแล้วก็เดินไหมเดินกันดีกว่านี่นะต้องบอกว่าเราเดินไปห้องใหญ่จริงๆถึงบอกว่าไม่ต้องเรียกว่าห้องไงคือมันใหญ่มากเลยนะและนี่ส่วนของตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าพี่ๆทาง Boxer Racing เขาก็กำลังทำงานกันอยู่มาดูห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำก่อนห้องนอนห้องน้ำเด็ดกว่าถ้าได้ห้องน้ำอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคืนนี้ไม่ได้นอนแน่นอนเลยไม่ใช่นี่นะคะนี่นะคะคุณผู้ชมโอ้โหเป็นอ่างจากุชิค่ะแล้วก็ต้องมากับคู่รักนะคะก็จะมีแบบว่าห้องแบบโปร่งแสงหรูหรามากๆนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นห้องนอน
งนอนก็จะไม่มีอะไรมากนะเปิดไปเป็นสระว่ายน้ำเลยนี่ไม่มีอะไรมากโอ้โหไม่มีอะไรมากเปิดไปเป็นสระว่ายน้ำเลยค่ะก็คือแบบใส่ชุดบิกินี่ก็ว่ายน้ำกันได้เลยตอนคืนตรงนี้นะคะถ้าไม่อยากแบบจะอายใครว่าหุ่นตัวเองไม่สวยอะไรอย่างนี้ก็ว่ายกันตรงนี้ private สุดๆนะเยี่ยมมากคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมก็ได้มาตะลุยอยู่ที่ห้องพักของสาวๆแล้วค่ะนี่เลยตอนนี้นะเราก็จะไปล้วงลึกลึกลึกล้วงลึกสาวๆทำอะไรเวลาพักผ่อนหรือว่าเวลาแต่งตัวเขาอาจจะแบบแต่งหน้าอยู่ก็ได้เออไปอ่ะห้องนี้ใช่ไหมโป๊อยู่หรือเปล่าคะอ๋อไม่ค่ะเปิดได้เลยไหมแหมโอ้ขออนุญาตนะจ๊ะนี่เข้ามาแล้วมาต่อรายการมอเตอร์ฟิลค่ะอยากจะรู้ว่าทำอะไรกันอยู่ชื่ออะไรแนะนำตัวก่อนชื่อไซอิ๋วนะคะธนชนันค่ะต่อดีกว่าฝั่งนี้ล่ะแมวเหมียวค่ะโอ้โหน้องแมวเหมียววันนี้ตั้งแต่ที่มาจากกรุงเทพเป็นยังไงบ้างเหนื่อยบ้างไหมโอ้โหหลังแทบไม่ติดเนี่ยกระชากอย่างเงี้ยไม่นิ่มเหรอรถสปอร์ตโอ้ยรถนิ่มมากคนขับขับนิ่มมากไดเวอร์แบบว่าโอ้โหสุดยอดหล่อปะหล่อไหมไม่รู้แต่บอกว่าแซ่บเวอร์ฝั่งนี้อะฝั่งนี้ตุ้งกิ่งพี่เขาโอเคค่ะค่ะลมดีได้นั่งนานนั่งหลังนั่งมาตลอดขับมาเป็นยังไงบ้างระหว่างทางมีได้คงได้คุยอะไรกันแบบว่ามีจีบบ้างไหมมีชวนให้ทะเลาะกับแฟนฮะชวนให้ทะเลาะกับแฟนหมายถึงเราทะเลาะใช่ไดเวอร์น่ารักค่ะนะแต่เอาให้พาบ้านแตกนะแล้ววันนี้นี่ทำอะไรกันอยู่บ้างอะตอนนี้เมื่อกี้เห็นแมวเหมียวกำลังยืนส่องกระจกแต่งน้องแต่งหน้าใช่ไหมกำลังเลือกบิกินี่สำหรับงานคืนนี้อยู่เฮ้ยขอดูได้ป่ะขอดูได้ป่ะไซอิ๋วรอก่อนเดี๋ยวไซอิ๋วได้เจอแน่แต่อยากจะดูโอ้ยรอใส่ไม่ได้ใส่ไม่พออ่ะอันนี้เป็นท่อนแล้วท่อนล่างล่ะท่อนล่างนี่เป็นกางเกงหรือว่าเป็นเราก็แบบมีแซ่บเบาๆด้วยเป็นแบบมีพุงพิงนิดนึงแล้วเขาบอกว่านอกจากมีชุดนี้แล้วเนี่ยก่อนจะเป็นชุดนี้ต้องเป็นชุดอะไรต่อก่อนจะเป็นชุดนี้ของเราเป็นซีทูบางขาวๆโหพุงพิงนิดนึงเลิศเดี๋ยวคืนนี้เราจะได้เห็นแน่ว่าแมวเหมียวเนี่ยจะใส่ชุดนี้แล้วสวยเซ็กซี่ขนาดไหนไซเอ๋วฝั่งเราดีกว่าเราไม่ยอมแพ้เขาไม่ยอมแพ้มาเหมือนกันแต่เหมือนกันด้วยเหมือนกันไม่ใช่ค่ะเป็นของทีมงานนะคะอ๋ออันนี้เป็นของทีมงานใช่แต่คนละไซส์ใส่ได้ของเราใหญ่กว่าอ๋อก็อันนี้คือสีเดียวกันหมดเลยมีเตรียมมาแบบว่าสำหรับของตัวเองด้วยบางคนแบบใส่ไม่ได้ค่ะใช่แบบเลยถามนิดนึงเอาจริงๆเลยนะจากใจที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคือสมมุติว่าผู้หญิงเนี่ยมันมีกันหลายไซส์ไงเออแล้วถ้ามาอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีเนี่ยเรามีวิธีการดันเดินอะไรให้มันแบบโอ้ยเยอะเยอะใช่ไหมคือ นี่ของจริงนะคะแต่ดันล้วนๆดันนี่คือเราใช้ทิชชู่แล้วบอลมีหลายอย่างค่ะก็คือหนึ่งนะคะคือมีโดยการที่ว่าใช้ก๊อตเทปก็เทปได้ก็เทปพันดาราเมื่อก่อนก็ใช้ค่ะแต่เขาเทปหมายถึงเหนียวเหนียวก็เทปใสใช่ให้ดันเพราะตอนเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีบาร์ไม่มีบาร์นะคะไม่มีบาร์แบบแนบชิดแต่เดี๋ยวนี้เราใช้บาร์ชิดแล้วค่ะแล้วก็ใช้แบบอะไรแบบเสื้อในมีพองน้ำนิดนึงนี่อ้อมเคยไปอ่านในไม่ใช่อ่านสิเคยไปดูใน Facebook มาใน YouTube วิธีการดันเนี่ยมันเจ๋งมากเลยมันใช้ถุงเท้าบอลถุงน่องกระดาษทิชชู่3ชั้นดันเข้าไปย่อยโมงแล้วหลังจากที่เราแต่งองค์ทรงเครื่องกันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะออกกันกี่โมงประมาณ2ทุ่มค่ะก็จะไปดินเนอร์กันนี่จะต้องล้างหน้าอะไรกันก่อนไหมอุ๊ยไม่ล้างแล้วค่ะอย่างเงี้ยแล้วสวยแล้วไม่ต้องแต่งอะไรแล้วค่ะคืนนี้มีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้าง2คนกับการที่เราจะต้องใส่บิกินี่ไปเท้าบอลก็เทปเทชชู่ทุกอย่างตั้งแต่ล่างยันบนยัดเต็มที่เลยค่ะสมมติว่าถ้าเราลงน้ำเราต้องรู้อยู่แล้วว่าถ้าใช้ทิชชู่เนี่ยมันจะเปียกชัวก็ใช้ถุงเท้ายัดค่ะยิ่งลงไปปุ๊บเนี่ยอุ้มน้ำปุ๊บตูน
มนะอ่ะฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้นี่เขาเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วสำหรับข้างบนนี้ไม่ต้องใช้ทิชชู่ยัดแน่นอนขอเตรียมให้ก็คือสำหรับหุ่นเนี่ยก็ไม่ค่อยทานข้าวมาค่ะแบบกินนิดหน่อยทานผลไม้ทานอะไรกุ้งกริ่มทำไมกูอ้วนกูกินแต่เนื้ออย่างเดียวก็มีการทานผลไม้นะแล้วก็รักษาสุขภาพออกกำลังกายอันนี้ค่ะกินค่ะโอเคไม่รบกวนทั้งสองสาวแล้วเดี๋ยวให้แต่งองค์ทรงเครื่องไปก่อนเราไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ